สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์ต้อมนะครับผมจะมานำเสนอหลักสูตรชื่อว่า IELTS Unlimited มาดูกันว่าเราจะทำการเรียนการสอนอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูหน้าแรกกันก่อนเลยหลักสูตรทั้งหมดราคารวมนะครับประมาณ60,000 บาทเรานำมาจากโปรโมชั่นที่ราคา18,990 บาทนะครับซึ่งจุดประสงค์ของเราคนที่เรียนคอร์สนี้ก็ต้องการให้ได้คะแนน IELTS ที่ Overall Band 7.0 นะครับจะมีเรียนทั้งหมดด้วยกันดังนี้ส่วนแรกคือเป็นการเรียน IELTS สดตลอดปี2564นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะมีเป็นส่วนที่เป็น unlimited คือการสอนสดทุกๆเดือนจะมีการสอน brief up โดยอาจารย์แล้วก็จะมีการเรียนผสมกับวิดีโอนะครับส่วนที่2คือการเรียนปรับพื้นฐานไวยากรณ์ grammar นั่นเองจะมีทั้งหมด52 ชั่วโมงนะครับและส่วนที่3คือ assistant เราจะให้มูลค่า 10,000 บาทหรือตีเป็น5 ชั่วโมงนะครับผม assistant นี้จะอยู่ที่การเขียน resume cv letter statement of purpose cover letter นักเรียนสามารถนัดเวลากับผ่านแอดมินมาแล้วก็ทำการเรียนได้นะครับส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้รับรายละเอียดตรงนี้ไปแล้วถือว่านักเรียนทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขกติกาการเรียนการสอนของสถาบันและจะไม่สามารถนำ ข้อโต้แย้งขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ได้รับเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งหมดไปแล้ว24 ชั่วโมงหรือก่อนการเริ่มเรียนหลังจากอย่างหนึ่งเกิดก่อนกันนะครับดังนั้นสถาบันจะไม่รับชอบใดๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลังจากนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนแรกคือการเรียนวิดีโอทั้งหมด24 ชั่วโมงนะครับเป็นราคา9,990 บาทมีการพูดการฟังการอ่านการเขียนทั้ง4สกิลครบนะครับส่วนที่2คือการเรียน Face to Face Unlimited ราคา 19,990 บาทปกติคือจะเรียนได้แค่10ชั่วโมงนะครับแต่ครั้งนี้เราจะอัปเดตตามตารางที่จะชี้แจงในส่วนต่อไปนะครับผมจะมีอาจารย์2ท่านคืออาจารย์ไรอันรับผิดชอบส่วน Writing แล้วก็ Speaking ส่วนอาจารย์นัทจะรับผิดชอบในส่วน Reading แล้วก็ Listening นะครับส่วนผมอาจารย์ต้อมรับผิดชอบในส่วนการชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศนะครับหลักสูตรที่3คือการปรับพื้นฐาน Intermediate Grammar นะครับ26 ชั่วโมงจำนวน5226บทเรียนจำนวน52 ชั่วโมงนะครับมูลค่า 19,980 บาทแบ่งเป็นแกรมมา1 13บทแกรมมา2 13บทบทละ 9,990 บาทดังบทที่1ถึง13ดังนี้แล้วก็จะมีมิดเทอมนะครับเข้าสู่บทที่14ถึง27ต่อไปแล้วก็มีไฟนอลนะครับจะใช้หนังสือหลักของ English Grammar in Use ของ Cambridge University Press นะครับ Assistant จำนวน5ครั้งด้วยกันมูลค่า 10,000 บาทในการอะไรบ้างเช่นการเตรียมตัวเขียน Resume CV Cover Letter หรือว่า Recommendation Letter นะครับหรือว่าการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ทุนสมัครทุนในฝันนะครับผมส่วนที่1 2 3 4รวมกันมูลค่า 59,960 บาทสถาบันเรานำมาจัดโปรโมชั่นที่ 18,990 บาทเท่านั้นนะครับผมหรือว่าใครสนใจที่จะเรียนเป็นคลาสตัวต่อตัวก็ได้นะครับโดยที่เริ่มต้นขั้นต่ำ20ชั่วโมงมูลค่า 20,000 บาทตีเป็นชั่วโมงละ 1,000 ถ้าเกิดสมัคร30ชั่วโมงขึ้นไปจะลดให้ 20% อยู่ที่ 24,000 บาทนะครับผมโอเคส่วนต่อมาเรามาดูในรายละเอียดส่วนต่อไปกันเลยนะครับเป็นตารางเรียนของ IELTS นะครับเราจะมาโชว์ให้นักเรียนดูกันว่าตารางเรียนเป็นยังไงและ exclusive ยังไงหรือนักเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างไรบ้างจากตารางเรียนตัวนี้นะครับผมโอเคตารางเรียนพร้อมแล้วขึ้นมาดูกันเลยเราจะเรียนทั้งหมดเรามาดูอีกรอบนึงการเรียน IELTS เนาะจะเรียนเป็นอย่างแรกคือเป็น course materials กับ e-book นะครับตัวนี้จะอยู่ใน YouTube กับใน e-book นะครับจะเป็นการฟัง8ชั่วโมงพูด8ชั่วโมงอ่าน8ชั่วโมงเขียน8ชั่วโมงก็สมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ2ชั่วโมงนะครับตามที่อธิบายไปตอนแรกรวมส่วนแรกเป็น34ชั่วโมงนี่คือเฉพาะ1บล็อกคอร์สนะครับเราจะได้ all year เลยเดี๋ยวจะโชว์ตารางให้ดูส่วนที่2คือการเรียนสด face to face จำนวนกับอาจารย์ต้อมนะครับจำนวนเมื่อกี้เป็น5ชั่วโมงนะครับไม่ใช่8บวก2แล้วนะตัดไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นโปรโมชั่น8บวก2เป็น10ชั่วโมงไม่ใช่นะครับมันเหลือ5ชั่วโมงนะครับมาเรามาดูกันโอเคอย่างตารางปีนี้เนาะปี2021เริ่มจาก15ลองสมมุติเนาะตารางวันที่15มีนาคมนะเริ่มเรียนเป็นเซลฟ์ออนไลน์สตาร์ดี้ใช่ไหมถามก็คือน้องๆสามารถเริ่มเรียนเองได้เลยเราจะเริ่มเรียนวันจันทร์ตามตารางบล็อกของเราเป็นการเรียนพาร์ท listening ครั้งที่1จะสอนเรื่องอะไรบ้าง introduction to IELTS listening test and listening skill 1 2บอกที่เรื่องการ get ready to หรือว่า following a conversation แล้วก็ key topic ก็คือ numbers สอนโดยอาจารย์นัทพอครั้งต่อไปเป็นวันที่17มีนาคม2021ก็สอนเป็น self online study ครั้งที่1 2 3ของ skill listening สอนเป็น self online study หมดเลยนะครับพอครั้งที่4เป็นการเรียน face to face สอนเป็นเจอกันตัวต่อตัวเป็น listening wrap up tricks and tips โดยอาจารย์นัทนะครับผมส่วนพาร์ทที่2จบไปแล้วบล็อกแรกไม่ใช่บล็อกแรกนี่คือส่วนแรกของบล็อกแรกแล้วก็มาเป็นการฟังก็เป็น4ทักษะเหมือนกันเป็นการเรียน self study กับมา face to face การพูดการอ่านการเขียนก็เหมือนกันเลยนี่ถือว่าจบไป1บล็อกแล้วก็ยังมีเป็น scholarship guidance ขึ้นมาในวันที่29คือโดยผมอาจารย์ตอบดังนั้นนี่คือจบ1บล็อกแล้วนะนี่คือ1บล็อกคอร์สปกติแค่คอร์สแค่นี้ก็ประมาณ19,990 บาทแล้ว
แต่ว่าหลังจากนั้นนะผมมาวิเคราะห์แล้วว่านักเรียนหลายคนต้องการเวลามากกว่านี้ในการเตรียมตัวผมก็เลยอัปเกรดให้เลยอย่างคนที่สมัครตอนช่วงเนี้ยช่วงนี้เลยนะครับจะได้อัปเกรดจนถึงสิ้นปีเลยตารางก็จะเป็นแบบเนี้ยเต็มบล็อกมาเรื่อยๆเรียนจนถึงเนี่ย November แล้วนะ December เนี่ย cross เนี่ยจริงๆอ่ะผมให้เรียนถึงวันที่7 March 2022เลยนะคือเรียนจนถึงปีหน้าเลยนะครับดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนถึงปีหน้าแต่ตอนนี้อ่ะมันใกล้จะพ้นครึ่งปีไปแล้วอาจารย์กับทีมงานก็ประชุมกันแล้วว่าเราอัปเดตตารางให้ใหม่เป็นปี2565หรือปีคศ2022ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนจนสิ้นปี2022เพียงลงสมัครคอร์สนี้18,990บาทคอร์สเดียวนักเรียนก็ได้เป็นบล็อกแบบเนี้ยปีต่อไปปีหน้าปี22แล้วนะเดือนเมษายนเดือนเมษายนกรกฎาคมออกัสต์ September October November December จนถึงวันที่2มกราคม2023นักเรียนจะได้เรียนตามบล็อกตามตารางเป็นเซลล์ออนไลน์สตาร์ดี้คือเรียนเองกับเรียน face to face นักเรียนจะได้เรียนเยอะมากๆแล้วก็นักเรียนยังมีชั่วโมงปรึกษาตามจำนวนชั่วโมงที่แจ้งให้คือ5ชั่วโมงนะครับผมเราลองมาดูนิดนึงส่วนของแกรมม่าเนาะอันนี้จะไม่ไปพูดเยอะเพราะว่าเราจะมีเอกสารอัดแจกให้นักเรียนภายหลังอีกอ่ะส่วนของแกรมม่ามาแล้วส่วนของแกรมม่าราคาเต็มๆคือ 19,980 บาทสอนด้วยผมอาจารย์ต้อมแล้วก็อาจารย์นัทผมก็ได้ทุนตามนี้เลยนักเรียนอาจจะได้หาข้อมูลเองอาจารย์นัทก็จบเกียรตินิยมอันดับ1จุฬามาแล้วก็ไปเรียนได้ทุนรัฐบาลที่รัฐทุนมหาลัยที่อังกฤษเรียนต่อนะครับครั้งนึงจะสอน2ชั่วโมงก็จะมีบทเรียนตามนี้ครั้งที่1 present simple tense 2เรื่อง present continuous tense จนถึงครั้งที่27คือ quantifier จะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วก็จะมี midterm ครั้งที่15จริงๆมีครั้งที่28เป็น final ด้วยแต่เราไม่ได้นำมาใส่เนาะจริงๆมันมี8ครั้งเลยแล้วตารางแนะนำการเรียนคืออันนี้จะเป็นเรียนเองเนาะจะเป็นการแนะนำว่าเนี่ยสัปดาห์ที่1เรียน present simple tense หรือ present continuous tense สัปดาห์ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14เรียนจนจบเลยตัวนี้เราก็แถมให้ในหลักสูตรนี้ด้วยเนาะงั้นวันนี้อาจารย์ต้อมขอจบการแนะนำหลักสูตรนี้แล้วก็ใครที่โรงเรียนขอให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ใครที่กำลังจะโรงเรียนขอให้รีบโรงเรียนเลยเพราะว่าคุ้มมากๆได้เรียนถึงมกราคมอีกปี2566เลยเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ